Impact Picture ภูมิใจเสนอ25เกิดวันที่25ธันวาก็พรุ่งนี้อะดิแสดงว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของคุณวันสุดท้ายที่คุณจะอายุ24พรุ่งนี้คุณก็อายุ25ในวันที่25เลขสวยซะด้วยไปเที่ยวฉลองวันเกิดเหรอครับไปทำงานถ่ายรูปฮะเป็นน้องสาวนะคะมาเป็นเพื่อนพี่ชายอ้าวไม่ได้มาเป็นน้องสาวเหรอครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับขออนุญาตตรวจบัตรประชาชนครับเมื่อวานนี้อาจารย์เคยได้ยินชื่อภูเขามะกอกเทศใช่ไหมครับพอพูดถึงภูเขามะกอกเทศคนส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงลังพญาต่อยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอันซีนตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นมาครับเป็นหน้าผาที่เต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสภูเขามะกอกเทศครับมีหน้าผาต้นคริสต์มาสใช่แล้วครับอาจารย์พอดีปีเนี้ยทางทททเองเขาก็จัดแคมเปญชื่อว่าอันซีนซึ่งก็ตรงกับชื่อหนังสือของเราพอดีทางสปอนเซอร์เองก็เลยขอร้องให้เราช่วยถ่ายโปสการ์ดอันซีนเพื่อแจกพร้อมกับหนังสือในช่วงสิ้นปีเนี่ยครับเฮ้ยมันจะทันเหรอพี่พรุ่งนี้ก็วันที่24นะครับนั่นแหละครับอาจารย์ผมเลยมาขอความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากอาจารย์เนี่ยครับคือช่างภาพในสังกัดของผมเองมันก็ลางานกันไปหมดเลยครับถึงสิ้นปีเลยครับต้นพรุ่งนี้ลูกไปถ่ายได้ไหมโอ้พ่อคือผมลางานยาวถึงปีใหม่เลยนะแล้วก็จองที่พักกับเพื่อนไปแล้วด้วยพ่ออาจารย์ครับแต่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับแคนเซิลใบลาได้ต้นพรุ่งนี้แกไปถ่ายแกเป็นคริสเตียนแกต้องถ่ายรูปต้นคริสต์มาสได้ดีกว่าคนอื่นเป็นอะไรพี่ต้นเซ็งไงนี่จริงๆวันนี้พี่ต้องไปก่อนหลีเป้กับเพื่อนแล้วนะแล้วต้องมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยก็ถือว่าพาน้องมาเที่ยวไงถ้าพี่ต้นไปเที่ยวกับเพื่อนนะเตยก็ตามไปด้วยไม่ได้ดิไปเที่ยวก็ดีอะดิแต่เนี่ยมาทำงานไงโหพี่ต้นอย่าไปซีเรียสเป็นคนเก่งก็เงี้ยแหละต้องถูกใช้งานหนักหน่อยไม่ใช่ละไม่เกี่ยวเลยตากล้องคนอื่นเขาไม่ว่างไงมาตกที่พี่เนี่ยพ่อไม่เคยมองพี่เก่งหรอกก็ถ้าไม่เก่งอ่ะใครเขาจะใช้ให้มาถ่ายเตยไม่เข้าใจหรอกรถไม่ค่อยจะไปแต่สวยนะ
อีกนิดนึงเร่งโอ้ขอบคุณมากน้องครับสุดยอดเลยใจพี่ยังคิดถึงนั้นพอดีอยู่ใช่ไหมคริสต์มาสมันไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งเฉพาะสีเขียวสีแดงมันจะมีสีอื่นให้เลือกด้วยเดาสิพี่คิดอะไรสีขาวขาวสีทองต้องขาวก็คือความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์จริงใช่ป่ะหิมะด้วยเราไม่มีหิมะแต่หมายถึงแล้วก็สีทองก็หมายถึงความเป็นกษัตริย์ใช่ไหมผู้คนกษัตริย์งั้นปีนี้เดี๋ยวแคลริ่งเราก็เป็นขาวๆทองๆเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยเนาะพี่ไม่ต้องแบบได้เขากำลังนิยมกันนะเอิร์ธโทนเนาะแบบอินดี้เด็กแนวเป็นอะไรพี่ต้นทำหน้ามุ้ยเชียไม่เข้าใจอ่ะทำไมวันเกิดปีนี้นี่ถึงเลือกแย่ๆอ่ะโอ้ยอย่าไปคิดมากดูนี่ดีกว่าโปรการ์ดสวยๆทั้งนั้นเลยเอาปะหูนิดเตยจะส่งหมดนี่เลยเหรออืมก็เพื่อนเยอะอ่ะส่งเป็นสคสได้เลยไงปีใหม่แล้วด้วยพี่ไม่เข้าใจพวกชอบส่งโปสการ์ดให้คนอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวเตยส่งไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปทิ้งอ่ะลกบ้านเหรอโอ้ปากเหรอน่ะไม่จริงหรอกพี่ต้นถ้าสิ่งที่เราส่งไปมีความหมายจริงๆอ่ะนะใครเขาจะไปทิ้งฮัลโหลครับพ่อคือผมตกรถรอบเที่ยงอ่ะพ่อก็ต้องขึ้นไปอีกทีตอนบ่ายสามอ่ะครับก่อนแสงหมดก็น่าจะถ่ายภาพได้ครับพ่ออีเมลรูปให้พ่อเลยครับประเทศไทยมี 3G แล้วครับพ่อทันครับทันต้องมาถ่ายงานบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวแล้วทำไมพี่ต้นคิดอย่างนั้นน่ะปกติพี่ต้นก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วงานเนี้ยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะถ่ายรูปลงปกลงหนังสือก็เรื่องนึงแต่เนี้ยต้องมาถ่ายงานที่ไม่ได้เลือกเองด้วยอ่ะเป็นแค่โปสการ์ดที่จะเอาไปแถมกับหนังสือตอนปลายปีอ่ะไม่ได้สำคัญอะไรถ้าไม่สำคัญอ่ะนะพี่ต้นเขาจะใช้ให้มาถ่ายหรอเขายังคิดไม่ได้ไงนี่พี่ต้นชีวิตเนี้ยเป็นอะไรมากปะไม่เคยได้รับโปรการ์ดจากใครไม่เคยส่งโปรการ์ดให้ใครเลยเหรอพ่อครับใช้กล้อง DSLR ถ่ายนะผมเก็บตังค์ซื้อเองเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันให้อารมณ์ไม่เหมือนกล้องฟิล์มนะอ
ี่บอกว่าคนได้การ์ดอวยพรแล้วจะเอาไปทิ้งอ่ะมันไม่จริงหรอกถ้าจะบอกอะไรใครก็บอกไปซึ่งหน้าดีไม่เห็นต้องเขียนเลยเสียเวลาแหมพูดอย่างกับตัวเองกล้าพี่อ่ะกล้าบอกอะไรต่อหน้าบ้างปะอย่างน้อยนะพี่ต้นโปสการ์ดอ่ะมันก็เป็นการบอกรักอีกทีนึงนะแถมเก็บเอาไว้ได้นานด้วยเราไม่รู้หรอกว่าคนใกล้ตัวเราอ่ะจะจากเราไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอ่ะพี่ควรจะรีบบอกซะจะบ่ายสามแล้วนะรถใกล้มาแล้วจ้าเก็บของแล้วเปิดไม่ติดอ่ะเป็นอะไรของมันวะใจเย็นดิพี่ต้นค่อยๆดูเนาะทำไมมันสวยซ้ำสวยซ้อนนี้วะเฮ้ยใจเย็นดิพี่ต้องเอากล้องเข้ากลับไปซ่อมในเมืองอ่ะโอ้เตยหยุดพูดเถอะถ้าพระเจ้ารักพี่อวยพรพี่นะพระเจ้าไม่ส่งพี่มาถ่ายรูปที่นี่หรอกพี่ต้นใจเย็นก่อนได้ปะมันแง่ร้ายเกินไปแล้วอะมองแง่ร้ายเหรอเตยที่พี่ต้องโดนรถเหยียบโคลนใส่อะไปถ่ายงานไม่ทันพ่อก็โทรตามแล้วกล้องยังมาเสียอีกอะเป็นพวกใครวะพี่ไม่ว่าเธอตั้งแต่แรกก็ดีแล้วนะแล้วนี่ยังมาทำเป็นตัวถ่วงอีกอู้จะไปไหมจะไปก็รีบตามมาไม่เป็นไรเลยไปเองได้ไม่อยากเป็นตัวทวงแน่ใจเหรอว่าเสียน้องมันปกติดีนี่เฮียเช็คดีแล้วครับเมื่อกี้ผมยังเปิดไม่ติดอยู่เลยเฮียโอ้ยเช็คละเอียดแล้วนะปกติทุกอย่างเชื่อขนมกินได้เลยไม่ได้ไม่ไว้ใจเฮียนะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขึ้นเขามะกอกเทศไงฮะเดี๋ยวผมไปเสียข้างบนอีกแย่เลยเฮ้ยน้องจะขึ้นเขามะกอกเทศเหรอจริงๆนะผมต้องขึ้นแม้แต่กับรถเที่ยงละแต่ว่ารถก็ตกรถอีกแล้วก็กล้องเสียอีกโหน้องโชคดีมากเลยนะเนี่ยที่น้องไม่ได้ขึ้นเขาไปตอนเที่ยงถ้าไม่งั้นละแย่เลยนะทำไมฮะวอลเขาแจ้งมาเนี่ยบอกลังพญาต่อแตกบนเขาอะแล้วเป็นต่อเสือด้วยนะลองคิดดูถึงตายเลยนะเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์อยู่เนี่ยลมควันไล่ต่อกันเป็นการใหญ่เลยเพราะนักท่องเที่ยวติดอยู่เต็มหมดเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวมือบอลไปยิงโดนลังต่อเข้านะสมน้ำหน้าเออมาเที่ยวป่าแล้วมาลุกลานเขาแหมนี่ถ้าน้องขึ้นไปบนเขาด้วยนะไม่รู้ลงมาสภาพไหนนะเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่ะคงบวมดีไม่ดีถึงตายได้แสดงว่ามีของดีติดตัวแน่เลยนะขออภัยค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้Really?
ข้าตอนนี้เข้าไม่ได้ครับคือน้องสาวผมเขาขึ้นมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าน้องอยู่ข้างในหรือเปล่าครับพี่ผมขอเข้าไปได้ไหมครับตอนนี้ยังไงก็เข้าไม่ได้ครับไม่ได้ครับครับเชิญหน่อยครับต้องพรุ่งนี้เช้าขออภัยค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนีเคยบอกรักน้องเลยสักครั้งเดียวทั้งที่ผมมีโอกาสทำทุกวันขออย่าให้วันนี้ผมพลาดทำสิ่งที่ควรทำวันเกิดแล้ววันคริสต์มาสนะพี่ชายอายุ25โตเป็นผู้ใหญ่แล้วขอให้พระเจ้าอวยพรนะปอลอถ้าอยากกินเค้กมาที่ร้านกันละครั้งหนึ่งแต่เมื่อบ่ายพี่ตามหาเตยเตยไปไหนมาพี่ขอโทษเตยเตยเองก็ขอโทษเหมือนกันน่ะเตยก็อยากแก้แค้นน่ะขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงอ่ะที่มีความหมายคริสต์มาส Merry Christmas นะคะยามราตรีสีฮัลโหลพ่อครับต้องขอโทษพ่อจริงนะครับเป็นไงพี่ต้นพ่อว่าไงบ้างกลับไปพี่คงต้องหางานใหม่วันเกิดที่ปีนี้มันแย่ขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยพี่รอเล่นพ่อไม่ได้ว่าอะไรหรอกไอ้บ้าพ่อเขาบอกว่าส่งพรุ่งนี้ก็ได้แต่แค่พี่ที่ออฟฟิศอ่ะเขาต้องรอเราอีกวันนึงแทนที่เขาจะได้ไปกับครอบครัวเราชื่นชมดีกันนะวันนี้วันอะไรไม่รู้นะก็วันที่25ไง
แล้วนี่เราสองคนมาทำอะไรกันที่นี่ก็ไม่รู้นะพี่ก็มาถ่ายความสุขให้คนเขาไปส่งต่อกันไงโคตรเท่เลยเตยขอบคุณพระเจ้านะที่อย่างน้อยพี่ก็มีเธอไม่ได้เป็นตัวห่วงเหรอ Merry Christmas ค่ะ Merry Christmas ค่ะยี่สิบห้าธันวาคมที่ให้ลูกมาถ่ายงานนี้ก็เพราะฝีมือถ่ายแลนด์สเคปของลูกดีที่สุดพ่อกับแม่ขอให้พระเจ้าของลูกอวยพรลูกในวันเกิดครบรอบ25ปีนี้ให้มีความสุขตลอดไปรักพ่อนะครับขอพระเจ้าอวยพรพ่อเช่นกันทุกวันตลอดไปThank you.